มันอร่อยอยู่แล้วแต่เราเพิ่งรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อฟันเราก็วันนี้เนี่ยแหละค่ะจริงและนี่คือเรื่องราวของโรคสำหรับผู้ที่จัดฟันครับทำให้เห็นภาพเฉยๆนะฮะคุณลุงที่เป็นคนหรือเป็นด้วงมะพร้าวเนี่ยกลัวน้ำได้ไหมฮะได้ไหมถ้าแค่นั้นสบายใจก็โอเคค่ะเฮ้ยหลักการสบายใจว่ะแสดงว่าโอเคคุณหมออารมณ์คาปาร์ตี้2014ทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นช่อง5